ถึงเรื่องของคุณทักษิณด้วยเนี่ยนะคะขอขยับไปที่ท่านหนึ่งได้ไหม,ม,ร,มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะที่วันนี้เนี่ยะนะคะ ออคุณทวีนะคะนะพันตำรวจเอกทวีสอดสเนี่ยนะคะที่ได้พูดถึงกรณีนี้บอกว่าหลังจากครบร้อยวันทักษิณน,นอนโรงพยาบาลต่อหรือไม่นั้นจะต้องยึดที่ผลการตรวจของทีมแพทย์เป็นหลักแล้วก็ให้อธิบดีกรมราชธรรมเนี่ยรายงานมาไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะส่วนว่าการอภัยโทษ รอบสองทักษิณนั้นยังไม่ได้ยื่นนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจะครบร้อยี่สิบวันในวันที่ยี่สิบสองธันวาคมนี้ว่าตามพรบร,ราชธรรมนั้นเขียนว่าเป็นอำนาจของอธิบดีรายงานเป็นลายลักษณอักษรให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรับทราบแต่ไม่ให้รัฐมนตรี เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงงานกรมราชธณฑ์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นดุยลยพินิจ์ของคณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและแพทย์จากราชธณร,ร์ที่รายงานต่อประกำสวงยุติธรรมและเสนอมาอย่างรัฐมนตรีว่าการแต่ไม่ใช่อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาจะนอนรักษาต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลการรักษาเป็นหลักส่วนการขอภัยโทษการขอภัยโทษร,รอบสองนายทักษิณทราบว่าอย่างไม่มี พันตำรวจเอกทวียังกล่าวถึงระเบียบคุมขังสถานที่อื่นนอกเรือนจำขณะนี้ยังไม่มีระเบียบซึ่งเป็นเรื่องภายในแล้วก็เป็นอำนาจหน้าที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์แต่ตามหลักการเนื่องจากมีผู้ต้องขังล้นคุกต้องแก้ปัญหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา29ซึ่งการกล่าวหาใครกระทําผิดต้องให้สารตัดสินแต่ในระหว่างที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดต้องไม่ปฏิบัติต่ตอผู้นั้นเหมือนผู้กระทําผิดไม่ได้ ดังนั้นต้องออกกฎกระทรวงในเรื่องผู้ต้องขงังระหว่างศาลยังไม่ตัดสินถึงที่สุดเป็นนุ้ยพินิจของศาลที่อาจไม่ต้องนำคนนั้นๆเข้าสู่เรือนจำก็ได้ถ้าสามารถทำได้ก็จะลดผู้ต้องขังได้เกือบ3 0,000ื่นรายส่วนนายทักษิณน,นั้นเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดไม่เข้าเงื่อนไขค่ะ